ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสกลิ่นของฉันดูดีนี่ขนาดยังไม่ลงมือเลยโอ้ยน่ากินจังเลยบ้านโน้นทำอะไรก็ไม่รู้จะได้เรื่องไหมล่ะน่ะเดี๋ยวนี้เราไม่สู้กันแล้วเฮ้ยอร่อยคนละแบบอร่อยคนละแบบคำนี้แหละครับที่ต้องการมาโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาก็อีกหนึ่งเมนูครับเท็ดดี้พูดไม่ครบทำไมครับเนี่ยพวกเราเป็นอะไรนะเขินนะบางทีบางทีเท่านั้นนะกูรู้อาหารสายแฟชั่นนะฮะก็คือจะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าฉกเฉี่ยวอ่ะฉวัดเฉวียนแต่ติดใจนี่ประมาณนี้แล้วกันเรามาลุ้นกันเลยนะครับว่าโจทย์วันนี้ของรายการเราคืออะไรอุ้ยของชอบมะม่วงสุกว่าแต่ว่าเราจะทำอะไรกินกันดีล่ะอะไรครับหนึ่งสามจองจับอะไรครับเนี่ยก็คอมบอกกันหน้าร้อนจริงๆนะยำมะม่วงประกอบไหมทำไมไม่มาแบบข้าวเหนียวมะม่วงแบบต้องมีคนทำแล้วแน่เลยอะมะม่วงประกอบอะเมนูที่แบบเห็นปุ๊บคิดเลยอะแน่ๆอย่างเงี้ยใช่อาจารย์ได้มะม่วงสุกเห็นไหมผมบอกแล้วคือเขาไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้คือโจทย์เขาพลิกแพงนะอาจารย์ก็แบบนึงเราก็แบบนึงเขาเรียกว่าเพิ่มความท้าทายเอาไปทำอย่างมะม่วงสุกเฮ้ยเขาใช้ความอินเตอร์เข้าสู้อย่างน้อยหน้าดิเขาไปญี่ปุ่นใช่ไหมเราไปแบบนู่นเลยไหมฮะไหนนิ่งเลยไปไหนดียุโรปคุณต้องศึกษาสิครับเนี่ยเมนูใหม่ที่เราจะทำเนี่ยบอกได้เลยว่าสายแฟชั่นจริงๆขอคำแนะนำด้วยนะคุณเท็ดดี้ได้เลยเรื่องอะไรแซ่บๆยำๆเนี่ยมีแต่คนชมผมอุ้ยคือผมแซ่บตัวจริงอะไรประมาณนี้เรื่องเมนูแบบนี้ต้องติดตามเท็ดดี้เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเมนูของเราเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนฮะกับเมนูต้มตำมะม่วงดิบครับเราคงไม่นั่งเอามะม่วงมาทำเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือทำของหวานหรือทำอะไรอื่นๆมันต้องเก๋กว่านั้นสิจริงไหมคุณผู้ชมเราก็เลยตัดสินใจเอาเจ้ามะม่วงสุกน้ำดอกไม้ที่แสนจะอร่อยหอมหวานมาทำเป็นยำมะม่วงวาซาบิกันนะครับคุณผู้ชมยำมะม่วงตำรับวาซาบิเนี่ยได้แบบแรงบันดาลใจจากการไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมบางอย่างเครื่องปรุงมันแพงๆเอาแค่กลิ่นญี่ปุ่นมาละกันกลิ่นญี่ปุ่นที่ชัดเจนวาซาบิชุนชุนแต่เราก็ชอบนะคุณผู้ชมทำน้ำปรุงตำรับของเราซะก่อนใส่วาซาบิลงไปมันขึ้นถึงจมูกทะลุกะโหลกไปเลยนะคุณผู้ชมเอาละครับส้มตำมะม่วงดิบนะครับเมนูนี้บอกได้เลยว่าแบบจี๊ดจ๊าดนะครับคุณนี่เก่งจริงๆเนาะในเรื่องของการชี้แนะก็คือง่ายๆแหละก็คือเหมือนทำส้มตำธรรมดาเนี่ยแหละถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ฝาเป็นเส้นๆนะครับปอกเปลือกมะม่วงก่อนนะครับผมระวังนะมีสองคมบางทีเห็นว่าแบบว่าปอกง่ายๆบางทีไปโดนนิ้วตรงปลายที่จับอยู่นะฮะแปลว่าเจอมาใช่ไหมวันก่อนถ้าอาจารย์ต้องปอกมะม่วงเองไหมครับเนี่ยปอกเลยมาใส่อย่างเดียวนี่ไงเนื้อก็เลยไม่พอก็เลยต้องมาเป็นเราไงแล้วเราก็คงได้แค่แบบมะม่วงดิบทั่วไปอะไรแบบนี้ของอาจารย์ก็คงอาจจะเป็นอย่าพูดเลยไม่พูดน้ำดอกไม้หวานๆหอมๆอะไรอย่างนั้นไหมเหรอเดาหน้าเดานะอาจารย์คิดว่าจะเป็นมะม่วงตาหวานโอ้เชยมากอาจารย์อุ๊ยไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นเมนูที่คุ้นเคยกันเกินไปแล้วอาจจะต้องพลิกแพงนิดนึงนะครับเอ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะมือสั่นตกใจเราก็พูดตามปกตินะก็หรอโอเคเหลือได้เปลือกๆนิดหน่อยได้อ่ะเปลือกได้แบบได้กลิ่นเขียวๆหน่อยอ่าๆนะฮะโอเคส้มตำมะม่วงแบบนี้กับยำมะม่วงมันแตกต่างกันยังไงครับอาจารย์นะส่วนตัวเราอ่ะเราชอบกินมะม่วงดิบกับแบบเหมือนยำมะม่วงประกอบเราจะชอบเพราะว่าด้วยความที่น้ำยำมันจะเป็นน้ำยำหวานๆหน่อยครับแล้วมะม่วงเปรี้ยวเออต่อให้เผ็ดแค่ไหนอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าหวานมันกบเผ็ดเสมอแล้วคนที่กินยำมะม่วงนี่คือพริกป่นใส่เยอะมากผมไม่เข้าใจเออแล้วตอกวนในส้มตำของเราก็จะเป็นสูตรพริกแห้งนะก็จะเผ็ดๆร้อนๆแต่มันมีท็อปปิ้งที่มากกว่านั้นอาจารย์ที่จักเขามีวาซาบิใช่ป่ะเรามีอะไรครับเนี่ยเราใส่ชีสเลยแค่นี้เหรอครับไม่ติดแต่หรอผมคิดว่าแบบเฮ้ยไปสรรหามาสู้กันอะไรอย่างงี้คือเราแหวกเลยเดี๋ยวนี้เราไม่สู้กันแล้ว
เฮ้ยอร่อยคนละแบบอร่อยคนละแบบคำนี้แหละครับที่ต้องการมาโอเคใส่วาซาบิลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมน้ำเชื่อมสำเร็จรูปใส่ไปหน่อยเนี่ยมันจะออกหวานๆนิดๆยำแบบจะเค็มมากไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามะม่วงของเราออกรสเปรี้ยวๆและความเปรี้ยวก็ไม่มะนาวนะเป็นน้ำส้มสายชูถ้าคุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักแบบญี่ปุ่นก็ไม่ว่ากันใส่ไปหน่อยนึงนี่มันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะคุณผู้ชมกลิ่นของฉันดูดีนี่ขนาดยังไม่ลงมือเลยโอ้ยน่ากินจังเลยบ้านโน้นทำอะไรก็ไม่รู้จะได้เรื่องไหมนั่นน่ะต้มมะม่วงดิบค่ะโอ้ยใช่มะม่วงดิบทำอะไรก็ไม่อร่อยหรอกนอกจากน้ำปลาหวานไปทำอย่างอื่นก็งั้นน่ะเนี่ยเราอยากรู้นะวันนี้มีคนบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นกูรูชี้แนะแต่ทำไมกลายเป็นเราต้องมานั่งปอกมะม่วงซึ่งเราก็กลัวมีสองคมมากคือนี่คือพื้นฐานเลยนะฮะแล้วก็เด็กๆน้องๆหนูๆที่ดูอยู่นะครับขั้นตอนนี้ทำได้แต่ต้องระวังแล้วก็อยู่ในสายตาของผู้ปกครองนะครับเป็นไปได้ก็ให้คนที่บ้านทำมาไม่ต้องทำเองนะเนี่ยดูสิมันก็เป็นความไม่ปลอดภัยอย่างนึงของเราไม่ค่อยพอใจกับมีดสองคมเรากลัวรู้สึกว่าใช้มีดปกติเราจะไม่กลัวถ้ามีดสองคมแต่มีดปกติจะเหนื่อยกว่านี้เยอะเลยนะครับนั่นแหละเอาไว้ว่าเราไม่ค่อยสบายใจกับเขาเลยอ่ะโอเคแล้วพอขูดไม่ไปนะฮะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจเขาคือเม็ดนะฮะเอ้ยทุกคนรู้อยู่แล้วแม้มะม่วงมีเม็ดอ่ะใครเขาจะขูดแบบไปเรื่อยๆอ่ะไม่รู้ตอนเด็กๆมีคนชอบเอาเม็ดไปแทะอะไรอย่างงี้อร่อยมากเลยมะม่วงสุกแต่อันนี้ไม่ไหวนะอันนี้แทะไม่ได้ฟันเลยนะพอแล้วไหมฮะเราพอประมาณไหมครับก็เอาให้เห็นไงว่าเออทำได้นะอย่างงี้กลัวจังเลยเนี่ยใช่ไหมเออเรามันรู้เลยนะว่าเราแบบเรากลัวเขาอ่ะเขาถึงบอกว่าให้ทำเฉพาะงานที่ถนัดอ๋อครับอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้เราได้โจทย์ของเราแล้วนะฮะก็คือมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของขั้นตอนการทำส้มตำมะม่วงดิบกันค่ะครับผมอันนี้บอกได้เลยอร่อยมากใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยอาจารย์นิมิสาเราคิดเองไม่ได้เหรอเราบอกสิว่าเราคิดเองช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไข่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยนำไข่ปลาหมึกลงคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกกรอบเตรียมไว้จัดปลาหมึกไข่ที่ทอดเตรียมไว้ใส่ภาชนะที่รองด้วยกะหล่ำปลีซอยตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไข่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยตายคุณผู้ชมดูสิน่ากินเนาะยังไม่ทันทำอะไรเลยตายอาศัยพริกลงไปเป็นพริกขี้หนูสวนเม็ดสีแดงๆสับละเอียดกระเทียมสักหน่อยนึงและยังไม่มีเค็มเลยใช่ไหมเราก็จะไม่โชยงโชยุนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนี่แหละเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้ยกลิ่นมาแล้วอ่ะบ้านโน้นคงยังสับมะม่วงอยู่ละสิโอ้มะม่วงสุกกินง่ายทำไมอุตริกินมะม่วงดิบเนี่ยเห็นไหมน่าทานนะคุณผู้ชมเนี่ยน้ำปรุงยำที่มีความแซ่บแตกขึ้นจมูกทะลุกะโหลกเลยนะคุณผู้ชมแบบญี่ปุ่นต้องแบบนี้หลังจากเราเตรียมมะม่วงดิบเรียบร้อยแล้วนะฮะบอกได้เลยว่าอันนี้ทางใครทางมันจริงๆทุกคนล้วนมีจังหวะของตัวเองนะครับไม่เป็นไรเราเน้นรสชาติจะมีใครเก่งเท่าเธอที่บอกว่าจะพูดแนะนำแล้วก็ทำทุกอย่างแต่ว่าไม่รู้เขาจะต้องมีจังหวะไงมานะครับส้มตำมะม่วงดิบของเรามีความพิเศษปกติเขาจะใช้ถั่วลิสงเนี่ยอบหรือคั่วใหม่ๆแล้วไปบดหยาบอันนี้บอกได้เลยอร่อยมากใครเป็นคนคิดค้นครับเนี่ยอาจารย์นิมิสาเราคิดเองไม่ได้เหรอเราบอกสิว่าเราคิดเองเอาอีกแล้วเหรอคุณใจไม่กล้าเลยคืออันนี้อร่อยมันเด็ดขาดกว่ายังไงฮะเราอะชอบตรงที่ปกติเวลากินส้มตำอะถ้าได้กลิ่นถั่วคั่วใหม่ๆมันก็เพลินมากเลยแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีถั่วกับคาราเมลมันเหมือนหวานกรอบกรุบ
คุณนึกออกว่าเวลากินอะไรที่มันมีรสจัดหน่อยแล้วมันหวานแล้วเวลาเคี้ยวอ่ะนอกจากหอมถั่วแล้วมันยังมีน้ำตาลกรอบๆ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 อ่ะเรียกว่าเนาะอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก็อ่ะถั่วตัดนะฮะแล้วเราก็มาโขลกให้เขาหยาบๆหน่อยนะครับจริงๆเข้าเครื่องปั่นก็ได้นะแต่จะละเอียดเป็นผงไปเลยแล้วข้อดีของถั่วตัดอ่ะส่วนมากถั่วตัดมันจะมีงาอยู่ในนี้อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลิ่นหอมของงาอยู่ในนี้ด้วยค่ะตกลงมีถั่วไหมมีถั่วไหมมีถั่วนะมีถั่วแล้วคุณเก็บไว้ทำไมอีกชิ้นนึงฮะแป๊บนึงสิทีละชิ้นเราก็ตั้งใจตำให้เขาแบบไม่แหลกมากเหมือนให้รู้ว่าเราใส่ถั่วตัดนะพรีเมียมหน่อยแต่ถ้าใครไม่มีถั่วตัดหรือหาซื้อลำบากก็ถั่วลิสงคั่วธรรมดาก็ได้ก็เอาถั่วลิสงนะฮะมาทำถั่วตัดแล้วค่อยมาทำเมนูนี้ไม่งั้นไม่ได้สูตรนี้นะโอ้คุณผมบอกเล่นก็คือใช้อะไรแทนก็ได้ถูกไหมครับแต่อยากให้ลองนะถ้ามีโอกาสนะใครมีถั่วตัดติดบ้านไว้แล้วมันก็จะเหลืออยู่ในนี้นิดนึงก็จะมันก็จะต้นติดๆไปพวกขี้เกียจล้างครกก็อย่างนี้แหละทำเป็นพูดเอาละถึงเวลาที่เราจะทำยำให้มันดูน่ารับประทานแล้วหอมแดงใส่ลงไปกุ้งถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่เขาโฟลเส้นนะก็ต้องซื้อแบบสุกแล้วโฟลเส้นนะคุณผู้ชมมันจะดูตัวใสกว่านี้แต่นี่เราซื้อกุ้งสดแล้วเราก็ลวกสุกเองคลุกเคล้าใช้เวลาหน่อยคุณผู้ชมให้มันแบบซึมเข้าไปการทำยำเดี๋ยวนี้เขาก็มีศิลปะขนาดเปิดเป็นร้านได้เลยนะคุณผู้ชมเรื่องยำแซ่บบ้านเรานี่ไปทั่วโลกเชียวนะเราทำเหมือนส้มตำปกติทุกอย่างเลยนะฮะกระเทียมครับใช้กระเทียมไทยแต่ว่าพริกเนี่ยรบกวนใช้ดีเกินไกลตัดหน่อยเราอยากได้ความแซ่บ คุณต้องบอกผมไม่ใช่บอกพริกคือจะได้ตำง่ายๆอย่างนี้หรอเปล่าเขาจะได้แบบมีความเผ็ดออกมาไงนี่สิสมเป็นกูรูตัวจริงจากรายการกินได้ก็กินนะครับเนี่ยคือพอเป็นพริกแห้งจะเด็ดขาดกว่าพริกขี้หนูยังไงครับเขาจะมีความหอมคนละแบบมันจะมีหอมแบบเขม่าควันๆหน่อยที่สำคัญคือมันเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดอะเผ็ดคืนนี้ปกติพริกขี้หนูคือแบบเผ็ดบึ้งเดียวคือจบอะพริกแห้งนี่คือเผ็ดแบบลึกทั้งคออะไปไกลอะซึ่งเหมาะมากๆกับมะม่วงรสเปรี้ยวๆอย่างนี้มันเป็นมะม่วงเปรี้ยวจัดเพราะฉะนั้นก็ผิดโดดๆไปโอเคครับหลายคนมองว่าอาจจะไม่เข้ากันแต่อยากให้ลองจริงนะเพราะว่ามันเข้ากันจริงๆโอ้โหเชดด้ากับเบคอนนะคุณนะอู้ยังไงก็เข้ากันไม่มะม่วงโจทย์เราคือมะม่วงมะม่วงโทษใจไม่ดีแล้วคุณวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ตราเพลสฟู้ดมาฝากกันนะครับวิธีทำขนมปังมังสวิรัติใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าจนกระทั่งส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นการเติมน้ำเย็นควรใส่น้ำลงในส่วนผสมเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งเหลวจนเกินไปนวดจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดจับกันเป็นก้อนใส่ออสเตรเลียนพลานเบสbutter alternative and salt เนยชนิดจืดตราเพียเลสฟู้ดไขมันคุณภาพสูงทำจากไขมันพืช 84% และไม่มีส่วนผสมของนมวัวกรณีทำเป็นขนมปังลูกเกดตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงจนเนียนรีดก้อนโดเป็นแผ่นขนาด10 x 15นิ้วทาด้วย Australian Plant Based Butter Alternative and Salt เนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดละลายโรยด้วยลูกเกดดำให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นใช้มีดตัดเป็นท่อนกลมวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่ากรณีทำเป็นขนมปังสับปะรดตัดก้อนโดยน้ำหนัก50กรัมแบ่งครึ่งก้อนแป้งใส่ไส้สับปะรดรีดให้เป็นแท่งยาวม้วนเป็นแท่งกลมใช้กรรไกรตัดเกือบขาดพักไว้ทำแป้งอีกชิ้นเช่นเดียวกันจากนั้นนำมาวางไขว้กันเรียงลงบนถาดอบพักจนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่า
รณีทำเป็นขนมปังผลไม้เมื่อนวดก้อนโดเนียนได้ที่เติมผลไม้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนวดต่อประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งเข้ากันดีปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงจนเนียนจากนั้นนำก้อนโด3ก้อนคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ8นิ้ววางชิดกันถักเป็นทรงเปียพักขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วย Australian Plant Based Butter Alternative Unsalt เนยชนิดจืดตาเพียเลสฟู้ดละลายพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้แล้วสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่โทร02-381-9240ถึง42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.carelessfoodthailand.com ส้มตำมะม่วงจะน่ากินอย่างนี้หรือไม่ไม่มีทางมะม่วงสุกน้ำดอกไม้แช่เย็นๆนะคุณผู้ชมยำตำรับนี้จะต้องรับประทานแบบเย็นจัดๆถึงจะอร่อยเสร็จแล้วก็เบามือนะคุณผู้ชมนี่คลุกแบบนี้คลุกแบบนี้คุณผู้ชมเอาล่ะเพิ่มมูลค่าด้วยการใส่ปูอัดแล้วก็ให้มีความเป็นไทยคือไม่น่าเชื่อนะเจ้ากลิ่นใบมะกรูดซอยเนี่ยถ้าใส่ลงไปหน่อยนะมันทำให้เกิดความรู้สึกเป็นยำยำแบบไทยขึ้นมาทันทีอย่าไว้โรยหน้าหน่อยนึงคุณผู้ชมเราก็คลุกเบามือเดี๋ยวจัดลงจานเรายังมีไข่ปลาแซลมอนอีกนะคุณผู้ชม wow. รับรองได้เดี๋ยวใส่จานเลยนะครับกระเทียมเข้ากับตัวพริกแล้วใช่ไหมแหลกแล้วนะโอเคน้ำปลาถ้าคุณยังสเต็ปนี้อยู่เนี่ยผมจะไม่ยืนกับคุณนะหยุดเลยอ่ะมาโอเคน้ำปลานะครับโอเคอันนี้เนี่ยแนะนำนะครับเดี๋ยวนี้มีขายเยอะเลยอันนี้เรียกว่าโกลเด้นไซรัปนะฮะหรือว่าเป็นน้ำเชื่อมก็ได้นะครับแต่ถ้าโกลเด้นไซรัปก็จะหอมเข้มข้นหน่อยง่ายไม่ต้องมานั่งตำว่าอุ๊ยน้ำตาลปี๊บเราแบบละลายหมดหรือยังเนี่ยคนๆคือจบเลยน้ำปรุงยำส้มตำอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละง่ายๆ 3-4 อย่างแค่นี้อยากได้รสไหนก็ใส่ไปเลยนะครับอ่ะตามด้วยถั่วฝักยาวนะครับเอาลงไปบุบๆหน่อยเนาะเอาละครับหลังจากเข้ากันแล้วนะฮะก็ใส่นี่เลยนะฮะมะม่วงเปรี้ยวก็ไม่ต้องตำขนาดให้ช้ำเหมือนมะละกอก็ตักก็แบบรู้สึกน้ำลายวิ่งแล้วนะฮะเนาะนี่ใส่ผงชูรสป่ะครับเนี่ยไม่มีค่ะลายวิ่งขนาดนี้เลยนะฮะอย่าตกใจอุ๊ยใส่เยอะจังจริงๆแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยมันฟุบลงมาจนดูสิได้จามนิดเดียวเองโอเคครับสุดท้ายนะฮะก่อนยกลงก็ใส่ตัวมะเขือเทศลงไปบางคนก็อาจจะเอามะเขือเทศไปตำด้วยก็ได้แต่พวกเราอยากให้มะเขือเทศเหลือเป็นชิ้นสวยๆแล้วก็จะเอามาปรุงตามความชอบได้เลยเสร็จแล้วเราก็จัดลงจานนะคุณผู้ชมต้องเรียนกับคุณผู้ชมนะว่าวาซาบิกับมะม่วงเข้ากันนะขอยืนยันแล้ววาซาบิกับใบมะกรูดก็เข้ากันนะก็ขอยืนยันไข่ปลาแซลมอนใส่แบบไม่ต้องเก่งใจคุณผู้ชมซื้อมากระปุกหนึ่งใส่หมดเลยนี่นะถ้านั่งอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นจานนี้นะกี่ร้อยนะนี่ถ้าเกิดไปนั่งรับประทานกันอยู่ที่โตเกียวฮอกไกโดโอซาก้าจานนี้เข้าไปกี่เยนล่ะคุณผู้ชมแต่จะกี่เยนก็ช่างนะโออิชิเนะเตรียมจานเสิร์ฟนะฮะมีผักแบบฝรั่งเลยเพราะวันนี้เราไปยุโรปกัน
ไปยังไงนี่ยังไทยอยู่เลยเท็ดดี้นี่ผมเสิร์ฟแบบนี่แบบมีผักคอสผักอะไรอย่างนี้เลยนะดูไฮโซมากนึกว่าซีซ่าสลัดนะครับเนี่ยจริงเหรออ่ะตรงไหนมาซีซ่าอ่ะแล้วไงอีกอ่ะเราจะเพิ่มความเอาแบบไทยๆให้จบก่อนเอาไทยให้จบก่อนอันนี้เราจะมีกุ้งแห้งแล้วก็มีปลากรอบด้วยเวลาไปซื้อเขานะยำมะม่วงปลากรอบหรือพวกอะไรก็ตามที่ใส่ปลากรอบนะใส่นิดเดียวคงแพงมั้งแค้นอะไรปะเนี่ยแค้นนี่เอาให้หนำเออฉันอ่ะทำกินเองนะอยู่บ้านฉันมีความสุขใส่เยอะได้อันนี้เมนูส้มตำปลากรอบหรือเปล่าครับเนี่ยแล้วก็อีกใส่อะไรอีกอย่างที่บอกนะฮะอาจารย์นิ่งศักดิ์มีวาซาบิเราก็คือจะมีชีสแต่ว่าชีสเนี่ยจะขาดเบคอนไม่ได้เลยโอเคเพิ่มโปรตีนเข้าไปหน่อยงั้นเราโรยเบคอนทีหลังเนาะเราเอาชีสก่อนคุณยังมีที่ให้โรยเหรอผมถามจริงๆเบคอนน้องอีกชีสวันนี้เรามีชีสอะไรบ้างเฟตตาชีสนะครับซึ่งเข้ากันดีมากๆกับพวกแบบเวลาทานสลัดอะไรแบบนี้ที่หลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเอาจริงเหรอเฟตตาเป็นชีสที่เค็มๆหน่อยแต่มันมีรสมันแบบมันมากซึ่งเข้ากันสุดๆหรือง่ายที่สุดนะฮะทุกบ้านผมว่าน่าจะหาซื้อง่ายก็คือเชดดาร์ชีสนะฮะก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้โรยได้เหมือนกันหลายคนมองว่าอาจจะไม่เข้ากันแต่อยากให้ลองจริงนะเพราะว่ามันเข้ากันจริงๆโอ้โหเชดดาร์กับเบคอนนะคุณนะอู้ยังไงก็เข้ากันไม่มะม่วงโจทย์เราคือมะม่วงมะม่วงโทษใจไม่ดีแล้วคุณไปทางนู้นตลอดเลยอ่ะเสียดายถั่วตัดนะครับเกือบลืมโรยหน่อยนะครับจนไม่เห็นมะม่วงของเราแล้วนะครับวันนี้เออใช่ด้วยอ่ะเรียบร้อยส้มตำมะม่วงดิบเปลี่ยนชื่อนิดนึงฮะซ่อนแอบส้มตำมะม่วงดิบครับคือปกติเวลากินเครื่องมันต้องเยอะไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาใช้ช้อนตักขึ้นมาเขาก็เจอมะม่วงอันนี้คือใครกินก็แฮปปี้ใครเห็นก็ตื่นตาตื่นใจคนที่ไม่กินมะม่วงก็แฮปปี้อะอย่างเราสองคนถ้าเกิดแบบไม่ได้อยากกินมะม่วงอยากกินเครื่องก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรานั่งกินด้วยกันเขาได้อ๋อแล้วไอ้พวกนั้นก็กินมะม่วงไปใช่พวกเรากินเครื่องให้จัดไปครับ ของดีๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ศุกร์หน้าเราเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะทำโรตีรับประทานคู่กับแกงเขียวหวานผัดแห้งค่ะคุณผู้ชมเออฝั่งโน้นทำอะไรอ่ะเราจะทำบัตเตอร์ชิคเก้นกินคู่กับโรตีหมักนานมั้ยฮะส่วนมากเค้ามาข้ามคืนเลยนะโอ้โหไม่ได้กินเลยวันนี้เปลี่ยนไปเป็นฝั่งโน้นดีกว่า